วัสดีค่ะเจอจุนเหมือนเดิมนะคะวันนี้จุนมาเริ่มทำคลิปตรงที่โฮจิมินห์สแตชูสแควร์ค่ะวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเยอะสุดๆวันนี้วันศุกร์เนาะนนท์ค่ะลุงโฮของเราลุงโฮของคนเวียดนามวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะค่ะจุนจะพาไปเดินที่ตลาดเบนจังอะไรสักอย่างนี่แหละเนาะคนนาวมันก็ไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าภาษาเวียดนามเนาะโอเคจุนจะปรับเป็นภาษาอีสานเนาะทีเนี้ยปะไปเที่ยวกันจ้าไปเที่ยวกันเมื่อนี้วันศุกร์ค่ะคนก็เลยหลายคักนักท่องเที่ยวก็หลายอยู่มองโอเปร่าเฮาคนยังหลายค่ะค่ะถอยเป็นตาก่อนเดี๋ยวบ่ค่อยเห็นปานใดมาค่ะ15ยางแล้วไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้วเมื่อนี้นักท่องเที่ยวหลายค่ะค่ะอันนี้จูนสิพาลัดเขาไปค่ะเพราะว่าเพิ่นสร้างเนาะค่ะเนาะเพิ่นสร้างก่อสร้างอยู่เพิ่นได้แล้วที่เมื่อวานจูนว่าคนญี่ปุ่นสิหลายมาเฮ็ดก่อสร้างจูนหมายความว่าบริษัทญี่ปุ่นนะคะเพิ่นมาเฮ็ดรับเหมาก่อสร้างหลายค่ะพวกคนญี่ปุ่นเพิ่นก็เลยมาเฮ็ดงานหลายค่ะเพราะแม่นว่าเพิ่นเป็นคนก่อสร้างจูนบอกแบบสั่นๆนะคะว่ามาเฮ็ดก่อสร้างเพราะว่าคนเวียดคนญี่ปุ่นมาลงทุนค่ะลงทุนเห็ดมาค่ะจุน15ยางอันนี้เพิ่นกำลังก่อสร้างค่ะอันนี้ก็พวกแบรนด์เป็นตึกนี่สิเป็นแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยค่ะชายแนลDolce & Gabbana มีหลายค่ะเนี่ยตึกนี่สิเป็นแบรนด์เนมทั้งนั้นค่ะแบรนด์เนมส่วนตึกนี่ก็จะเป็นที่เขาออมไว้ค่ะเพราะว่าเขาเฮ็ดก่อสร้างอยู่จูนออกมาซ่าเพราะว่ามันแดดค่ะแดดมันแห้งแต่ว่าร่มเย็นค่ะค่ะแดดแห้งร่มเย็นจูนสิไปซื้อขนมจีนเนาะค่ะเนาะอย่างที่บอกหลายคลิปที่จูนเคยเฮ็ดค่ะที่เว้าเรื่องเกี่ยวกับขนมจีนค่ะเพราะว่าจูนว่าไปประเทศใดคันมีขนมจีนจูนสิอยากซื้อค่ะอยากซื้อมาลองแล้วก็เก็บไปกินโดนเนาะค่ะเนาะอันนี้ญาติจูนเพิ่นสิไปสเปนเดือนนาวันที่18จูนก็ซื้อไปแล้วก็ไปให้เขาออกไปกินน้ำสิแม่จ้านั่นแหละมาย่ามใดจูนก็ซื้อย่ามนั่นกับจูนสิไปเมืองแนวขูดไอ้ผักบุ้งค่ะนี่ยังที่เพิ่นก็สิขายของแบบหาขายเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวจูนสิเอียงให้เห็นรถล่าก่อนวิธีผ่านถนนแต่อยู่นี่ดีอยู่ค่ะมอเตอร์ไซค์พุ่งชนท้ายดอกค่ะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์อยู่นี่เพิ่นสีเลี้ยวมังคนแล้วก็เพิ่นก็สีลบคนเนาะค่ะเนาะแต่อยู่ประเทศใดเนาะพวกจูนเคยกับแฟนนี่แหละข้ามถนนมอเตอร์ไซค์แล้วบ่เมืองเฮาจักเม็ดเลยแม่จ้าเฮาต้องเมืองมอเตอร์ไซค์นี่ล่ะค่ะนู่นค่ะโรงแรมคาเรเวลที่จูนผ่านมาค่ะอันนี้เป็นที่ก่อสร้างเนาะค่ะเนาะราคา15ไปตลาดให้เมืองถนนหนทางก่อนค่ะ15ไปตลาดให้เมืองถนนหนทางโอเคกลับมาหาจุนก่อนตอนแรกจุนว่าสิไทยมาจากโรงแรมแต่ว่ามันสิไกลจุนยานคลิปจุนมันสิยาวค่ะจุนสิพาเขาอันร้านซุปเปอร์ธรรมดาก่อนเนาะค่ะเนาะบ้านเฮาก็สิเอิ้นว่า 7-Eleven คือ Family Mart จังซี่แม่จ้าเดี๋ยวจุนสิพาเขาก่อนมอเตอร์ไซค์หลายสมชื่อว่าเวียดนามจริงๆคนเวียดนามขาดบ่ได้ก็คือข้าวปุ่นค่ะขนมจีนเพิ่นขาดบ่ได้อีหลีเลยทุกเมนูของเพิ่นน่ะเพิ่นสิมักกินเนาะจ้าเนาะคือเป็นอาหารของเพิ่นค่ะมายังไม่ได้ถึงค่ะเดินไปด้วยกันเนาะอยู่ไซนอกร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตปกติจุนมาจุนบ่ได้ย่างไก่ปานนี้ว่าเป็นการเดิมราคาก็ย่างเข้ามาในซอยจังซี่ปีหน้าหวังว่าคันมาอีกรอบ
เขาอาจจะสางแล้วเนาะคิดว่าค่ะคิดว่าบัดที่นี้มาค่ะมาสิมาอีกทางก่อนค่ะถนนจะข้ามอีกแล้วค่ะเดี๋ยวจูนใส่เมืองนี่ค่ะห่างของคนญี่ปุ่นค่ะตากิชิมะปีที่แล้วเขาเพิ่งสิเปิดค่ะอาจจะจุดผ้าขามค่ะจุดผ้าขามเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะห่างของคนญี่ปุ่นห่างคนญี่ปุ่นสองปีที่แล้วจุดมากเพิ่นกำลังสร้างแต่ว่าปีที่แล้วเขาเปิดใส่ค่ะเปิดใส่งานคนญี่ปุ่นมาลงทุนหลายคนเกาหลีคือกันค่ะไปแบบธรรมดาธรรมดาเนาะค่ะเนาะไปแบบธรรมดาเมื่อนี่จุนบ่ลืมค่ะจุนเอาขาตั้งกล่องมานำบ่ลืมเมืองจุนใส่เมืองมองเพิ่นขายพวกจิวเวลรี่ค่ะเพิ่นบ่ย่านคนขโมยขี้ใหญ่ผู้ค่ะเพิ่นเปิดเนาะเดี๋ยวจุนใส่เมืองเด้อเนี่ยค่ะมันเป็นร้านแบบคล้ายๆจิวเวลรี่ได้ค่ะมันสิเป็นแบบคือเปิดเป็นร้านแล้วค่ะเดี๋ยวจุนใส่เมืองเนี่ยเห็นบ่ค่ะตามถนนแต่ว่าเดี๋ยวจุนสิพาเขาไปร้านซุปเปอร์นิดหน่อยค่ะซุปเปอร์แบบชาวบ้านเพราะว่าจุนเคยซื้อขนมเซนอยู่นั่นค่ะขนมจีนบ้านเฮาฮอดแล้วค่ะนี่ซุปเปอร์แบบชาวบ้านเดี๋ยวจุนสิพาเขามาค่ะนี่ค่ะมะม่วงนี่44,900ดองค่ะหมักม่วงอันนี้หมักบวบบ้านเฮาค่ะหมักบวบอันนี้ก็ยังขมๆเลยค่ะมันละนี่หมดแล้วค่ะอันนี้ก็ผักบุ้งตะไคร้ต้นหอมใบกุ้ยช่ายค่ะมีหมดนี่ค่ะผักหวานอันนี้พักหวานบานค่ะสมัยก่อนเฮียนจูนมีด้วยค่ะแต่ว่าเอาทิ้งเมื่อแล้วมันเลยบ่ขึ้นจักเทื่อนี่มีหมดทุกอย่างค่ะพักทางเอเชียเฮาเดี๋ยวจูนสิซื้ออันนี้ค่ะจูนสิซื้อเพราะว่าจูนเอาขนมเซนมาจากบ้านเฮาจูนสิซื้อมังค่ะบักทั่วแขกกระเจี๊ยบมีหมดค่ะกระเจี๊ยบมันหลายค่ะแท้มีเหมือดค่ะใบผักแพร่วค่ะใบผักแพร่วผักสะระแหน่ค่ะเพิ่นก็กินคือบ้านเฮาเนาะค่ะเดี๋ยวจุนมาบักพริกสดเพิ่นค่ะปกติร้านนี่สิมีพริกสดเด้มักซิดาเหลืออยู่2หน่วยแอปเปิ้ลจุนเอาอยู่โรงแรมเลยค่ะเพราะว่าโรงแรมเพิ่นสิมีผลไม้ว่างให้ฟรีๆอื้อพริกสดบ่มีมังค่ะให้มึงเพิ่นบ่ขายแอลกอฮอล์ช่วงนี้เด้อค่ะบ่เพิ่นสิปิดไว้เนาะค่ะเนาะนี่แหละนี่คือร้านซุปเปอร์ธรรมดาค่ะเดี๋ยวจูนสิย่างไปเมืองไอขนมเซนค่ะขนมเซนสิอยู่ล็อกนี่จ้ะนี่ค่ะขนมเซนสิอยู่ล็อกนี่นี่ล่ะค่ะทั้งหมดนี่คือขนมเซนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะขนมจีนบ้านเราเลยค่ะนี่อันนี้ 19,500 ดองคิดว่าสิพาไปตลาดคิดว่าคงสิเสียเวลาอยู่หม่องนี้เดี๋ยวจุนเฮ็ดคลิป2คลิปเนาะค่ะเนาะแป้งจุนสิซื้อค่ะจุนสิซื้อหมดที่แล้วจุนก็ซื้อไปหลายนี่ค่ะงวดที่แล้วจูนซื้อไปหลายแป้งเนี่ยเดี๋ยวจูนสิซื้อขนมเซนบันตอยเซโฮนี่แหละค่ะขนมจีนเส้นเล็กเหนียวคือมีหน่อยแท้เดี๋ยวจูนต้องถามเพิ่นก่อนอันนี้วุ้นเซนค่ะเดี๋ยวจูนต้องถามเพิ่นก่อนเดี๋ยวพาให้เมืองเนาะค่ะเนาะเอ้าคือมีอันเดียวต้องถามตอบเขานี่แหละค่ะจูนซื้อยี่ห้อนี้ไปลองนี่ค่ะคันเป็นขนมจีนเพิ่นสิเขียนจังซี่ค่ะอ
ถูกค่ะถูกถูกถูกมากเลยไอ้นี่วุ้นเส้นเอาคือบ่มีเดี๋ยวต้องถามค่ะเดี๋ยวต้องถามเฟอเฟอเวียดนามบ้านเฮากับมี่ด้วยค่ะเนี่ยไวๆของบ้านเฮากับมี่ค่ะของบ้านเฮา 6,400 ดองค่ะก็ 1,000 ดองก็ 1.37 บาทนี่ค่ะก็ดูนี่ยี่ห้อที่จุนซื้อไปค่ะงวดที่แล้วจุนซื้อยี่ห้อนี้ค่ะงวดนี้ก็สิซื้อไปอีกอยู่ค่ะสิซื้อเป็นแพ็คใหญ่ๆไปเลยถูกค่ะถูกนี่แหละค่ะที่จุนมีอยู่กรุงเทพตอนนี้ก็จริงสิจุนสิพาไปย่างตลาดก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจุนค้ากลับจุนจังสิมาซื้อค่ะไปค่ะไปเดี๋ยวจุนพาไปตลาดก่อนค่ะค้ากลับจุนจังสิมาซื้อหมู่มองสิเอาแล้วแต่ว่าอยู่ตลาดก็มีคือกันค่ะตลาดมองนั้นที่นักท่องเที่ยวมักเบิ้นเป็นเบนแตงอะไรประมาณนี้โอเคค่ะให้ดูบรรยากาศข้ามถนนมองนั่นก็แม่นตลาดแล้วค่ะอันนี้คือบรรยากาศข้างสิไปตลาดนะคะเนาะโอเคค่ะทายเพิ่นหลายเดี๋ยวมันสิบ่ดีค่ะเพราะว่ามันคล้ายๆว่าละเมิดสิทธิเพิ่นเนาะค่ะเนาะคันบางเทื่อมันจับถูกเพิ่นนี่ๆน้อยก็บ่เป็นหยังแต่คันจับถูกเพิ่นหลายเพิ่นก็สิว่าเฮาได้ค่ะไปเมืองหน้านางงามไปก่อนอย่าพึ่งเบื่อหน้าจุนนะจ๊ะจุนฝ่าวย่างแล้วเพราะว่าของจุนมัน11นาทีมาค่ะมาคลิปก่อนหน้านั้นจุนเฮ็ดคลิปแต่งหน้าเนาะค่ะเพราะว่าจุนสิบ่มีกินข้าวเที่ยงมั้ยค่ะเพราะว่ามื้อแรกแฟนจุนมาจุนอาจสิมีดินเนอร์อยู่โรงแรมค่ะจุนอาจสิกินบัฟเฟ่ต์อยู่โรงแรมแต่ทีเนี้ยคันกินบัฟเฟ่ต์จุนย่านแฟนจุนบ่ให้ทายเนาะค่ะเพราะแฟนจุนนั่งสิมักคล้ายๆคันเป็นส่วนโตนี่เราสิบ่ค่อยอยากบันไดมั้ยค่ะหมายถึงว่าเวลาเฮานั่งกินข้าวเนาะค่ะเนาะเฮาก็ต้องมีเรื่องเว้ากันอีหยังสินะก่อนจุนสิเฮ็ดหยังจุนก็ต้องถามความสมัครใจความเห็นของแฟนจุนก่อนเฮาต้องให้เกียรติซึ่งกันแล้วกันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะตลาดเบนตังนี่แหละค่ะอีเบนตงเบนตังอะไรสักอย่างนี่แหละภาษาอังกฤษมันก็จะเขียนอีกแบบเวลาเฮาโพหน้าออกมามันก็สิบ่คือเนาะค่ะเนาะบ่คือภาษาของอันคนเวียดนี่แหละค่ะย่ามื้อคืนถนนเส้นนี้เนาะค่ะเนี่ยเนี่ยถนนเส้นนี้ย่ามื้อคืนค่ะเพิ่นสิว่างขายของเต็มเลยค่ะพวกอาหารของคนเวียดนามหรอค่ะเป็นสตรีทฟู้ดนะคะนั่นแหละมาค่ะจุนท่ายางเข้าไปจุนซื้อสุดนอนให้แม่จุนนี่ราคาถูกคนเวียดนามเพิ่นมักใส่ผ้านิ่มๆเนาะค่ะมาไปที่นี่สิผ้ายางล็อกข้างนอกดีค่ะมันก็สิเป็นร้านขายพวกเสื้อผ้าพวกของซิวีเนียเนาะค่ะเนาะล็อกข้างในก็สิเป็นขายพวกไอ้ขนมเซนกับคงกับข้าวของกินนี่ค่ะอยู่นี่เสื้อผ้าอยู่นี่เป็นตะไซค่ะเพราะมันเป็นผ้าลื่นนี่ค่ะจุนถึงมักซื้อไปให้แม่จุนค่ะงวดนี้จุนก็สิซื้อให้เล่าอีกเพราะแม่จุนเราเป็นคนที่ผิวเราค่ำค่ายง่ายไหมค่ะเราสิมักผ่าลื่นๆค่ะนี่แหละจุนมาเวียดนามงวดได้จุนก็สิซื้อไปให้เล่าตลอดนี่คือข้างนอกนะคะเนาะนี่คือโซนข้างนอกฟ้องจุนจุนขอต่อเขาไม่หายจุนต่อได้ค่ะเขาให้คิดตามไอ้นี่ไหมค่ะตามป้ายจุนนี่ซื้อเสือไปให้แม่จุนใส่อยู่ค่ะนี่เสือแบบนี้เล่าก็มักอยู่อ่ะค่ะเดี๋ยวจุนผ้านี่ค่ะเส้นรอบนอกก็สิเป็นจังซี่เนาะค่ะเดี๋ยวจุนผ้าของไปทางในนี่คือของไปทางในตลาดค่ะนี่หมดทุกอย่างค่ะนี่หมดทุกอย่างเมืองขามนี่หมดทุกอย่างของซิวีเนียร์นี่หมดทุกอย่างค่ะนี่แหละเป็นแหล่งช้อปปิ้งสำหรับนักท่องเที่ยวเนาะค่ะเนาะชิ้นนี้เดียวอยู่นี่ค่ะมีของแห้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับของแห้งกาแฟปลาหมอกปลาหมึกมีหมดทุกอย่างค่ะเนี่ยมีหมดทุกอย่างขนมเส้นก็มีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจุนย่างเมืองก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวจุนเอาข้าวหันกล่องมาหาเจ้าของก่อนเพราะว่าทายเพิ่นหลายแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่ายกขึ้นให้เห็นหลายแล้วไปกาแฟยังได้มีมีทุกอย่างค่ะให้เห็นจังสิเนาะค่ะเนาะ
เมื่อนี้ค่ะของแห้งนี่ทุกอย่างเราจุนสิซื้ออันนี้อยู่ค่ะแอปพริคอตจุนมากินแอปพริคอตเดี๋ยวจุนซื้อแอปพริคอตนี่แหละค่ะตลาดนี่เป็นตลาดที่ใหญ่ตลาดใหญ่เรามีของขายทุกสิ่งทุกอย่างนักท่องเที่ยวกับสีร้ายเราเขาก็สอนภาษาอังกฤษแต่เนาะค่ะแม่ค่ะแม่ขายอ่ะจูนอยู่แอเรียดีค่ะเวลาคือจูนมาพักปุ๊บมาคันจูนมากเนาะค่ะจูนก็สิบอกแฟนว่าขอให้พักที่เก่าได้บ่เพราะว่ามันคุ้นกับสถานที่แล้วเฮาไปไสมาไสง่ายโดยที่เฮาบ่ต้องใส่แท็กซี่เลยค่ะจูนบ่ต้องใส่รถบ่ต้องใส่หยังเลยจูนใส่วิธีย่างเอาเพราะมันอยู่ละแวกเนาะค่ะเนาะอ่ะนี่เป็นโซนที่ขายซิวเนียเนาะค่ะเดี๋ยวจูนพาโซนไปเมืองโซนกินเขาค่ะจูนพาไปเมืองโซนกินเขาเนาะค่ะเนาะ sorryค่ะต่อไปก็จะเป็นโซนร้านอาหารกินเขาค่ะพวกเคยพวกนี้ sorry มีค่ะซิวเนียมีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างนี่ค่ะซิวเนียทุกอย่างจุนซื้ออันไม่ยิ่งเวียดนามไปแล้วค่ะจุนก็เลิกบ่ซื้ออีกคือคันเฮามาเทื่อนึงแล้วเฮาก็บ่อยากสิซื้ออีกมาค่ะนี่แหละค่ะนี่ค่ะเป็นร้านอาหารเป็นล็อกๆจุนเคยมากินหลายเทื่อแล้วค่ะแต่ว่างวดนี้จุนสิบ่กินนี่ค่ะตลาดเนี่ยกระพงกับเขาเพิ่นสิขายเป็นล็อกทั้งสี่แล้วค่ะมีหมดทุกอย่างค่ะมีหมดทุกอย่างเดี๋ยวคันจูนเศร้าอักแล้วจูนสิกินน้ำน้ำอันนี้ค่ะน้ำอ้อยนี่ค่ะอ้อยสดน้ำอ้อยสดมาค่ะมาโซนนี้มาเนี่ยก็จะเป็นลอกแบบนี้ค่ะลอกตลาดนะคะเนาะนั่งกินแบบราคาถูกค่ะว่าแพงหลายนี่ค่ะเจ้าประจำจูนเคยนั่งกินนี่ค่ะคนสิมีทุกอย่างนี่ค่ะพวกหอยหอยกับสิมีทุกอย่างเลยค่ะเนี่ยหอยบานเฮาค่ะหอยมีทุกอย่างเดี๋ยวจุนเอาสิกินหอยด้วยค่ะจักหน่อยแต่เดี๋ยวจะข้าวก่อนเนาะค่ะเนาะของหวานก็มีค่ะนี่ร้านของหวานร้านเฝอร้านแหนมเนื้อนี่ละค่ะอาหารก็สิเป็นแบบนี้ค่ะมันเป็นตลาดใหญ่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวค่ะจักหน่อยเดี๋ยวจุนสีสีล่าเนาะค่ะน้าค่ะมะเมืองข้างคนละหมากรากไม้นี่ค่ะมีดูเรียนด้วยมีมะเขียบปานเฮาค่ะเมืองมะเขียบเนื้อแบบใหญ่เลยค่ะจุนต้องขอโทษแฟนคลับจุนทุกคนเนาะค่ะเด้อคันคลิปจุนออกมาบ่สมบูรณ์แบบอีหลีเพราะว่าจุนจับกล้องผู้เดียวเนาะค่ะเนาะจุนจับผู้เดียวจุนก็ให้ไปแบบตั้งสี่ราคาแต่แบบบางๆหมักยังเนาะนี่คล้ายๆหมักโอ้ยมันหน่วยใหญ่แท้หมักลำไยหมักลำไยบ้านเฮาค่ะหน่วยบักบะเลอบะลาเลยเดี๋ยวจักหน่อยจุนสิขอลาค่ะเพราะว่าจุนสิอาสิเฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปเนาะค่ะป๊าดตีก็เดี๋ยวก็หอยใหญ่อะไรที่ป่วยแกหมักลำไยค่ะพี่น้องหมักลำไยมันหน่วยใหญ่ฮักแท้หน่วยคลอเคเลเลยเนื้อใหญ่ครับมาพุ่นน่ะเมืองสิพาไปเมืองอีกพาไปเมืองอีกสะอ่อนสะอ่อนเห็นมั้ยสะอ่อนนี่ล่ะค่ะเป็นตลาดทุกคนเนาะนี่ล่ะค่ะเป็นตลาดเดี๋ยวจุนสีย่างสวัสดีครับเดี๋ยวจุนสีย่างไหมไม่เอาค่ะขอบคุณค่ะจะไม่ลิจะระโบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สวยๆขอบคุณค่ะดูดิพี่เขาพูดไทยได้แสดงว่ามีคนไทยมาเที่ยวเยอะหืมหอมค่ะหอมแต่ไม่ค่อยร้อยกรัมแต่ไม่ค่อยชอบทานชาขอบคุณมากนะคะเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงอุ้ยพูดภาษาไทยเก่งอ่ะพูดภาษาไทยเก่งมากเลยเจ้าของร้านใครมาหนับหนุนพี่เขาได้นะคะพี่เขาขายชาอะไรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชาดูดีพูดภาษาไทยได้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแสดงเห็นไหมแสดงว่าคนบ้านเรามาเที่ยวเยอะอืมแสดงว่าคนไทยมาเที่ยวเยอะแต่จูนจะ
ซื้ออะไรเนี่ยค่ะเส้นขนมเส้นนี่ล่ะค่ะให้ให้เมืองซ้ำนี่เนาะเดี๋ยวจุนสีล่าแล้วค่ะเดี๋ยวขันจุนไปนั่งกินบักหอยเดี๋ยวจุนสีอัดอีกที่นึงเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะมั่วไปก่อนนะค่ะไปแล้วค่ะเว้ยก่อนสิไปให้เมืองรอบๆอีกก่อนเนาะก่อนจะไปให้เมืองรอบๆตลาดก่อนค่ะนี่แหละค่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะมั่วมั่วมั่วพอกันคลิปต่อไปค่ะ